ปัญหาที่เป็นมรสุมถาโถมรัฐบาลที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของตัวคุณแพทองธารเองเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกทุกคนว่าเมื่อผมพูดเนี่ยผมรู้มีโอกาสที่ผมจะถูกเอาไปโจมตีนะครับเอาไปแขวนเอาไปด่านะครับโดยกลุ่มองคาพยพหรือว่าโดยกลุ่มอุปกรณ์นะครับโดยกลุ่มลูกจ้างของรัฐบาลนะครับหรือโดยกลุ่ม IO ของรัฐบาลนายแบกนางแบกต่างๆแต่ผมคิดว่าผมจำเป็นต้องพูดเพราะนี่คือการสื่อสารของผู้นำประเทศคุณแพทองธารนะวันนี้เป็นผู้นำประเทศคือเป็นนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารไม่ใช่สมบัติของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่สมบัติของนายแบกนางแบกนะครับไม่ใช่สมบัติขององคาพยพรัฐบาลหรือว่ากลุ่ม IO นะครับที่รัฐบาลจ้างเอาไว้อวยตัวเองแต่คุณแพทองธารเป็นนายกของประเทศไทยดังนั้นเมื่อคุณแพทองธารเป็นนายกของประเทศไทยทุกสิ่งที่คุณแพทองธารทำในนามนายกประชาชนต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเพราะเป็นบุคคลสาธารณะได้เงินเดือนจากตำแหน่งสาธารณะถึงคุณแพทองธารจะไม่รับเงินแต่นั่นก็คือทางเลือกของเธอเองแต่ความเป็นจริงคือเงินเนี่ยมันไปที่เธอแต่เธอเลือกจะโดเนทหรือบริจาคคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นคุณแพทองธารเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้นำประเทศนะครับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนนะครับทำงานควบคุมกฎหมายบริหารราชการต่างๆในนามประชาชนดังนั้นประชาชนทุกกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมาคุยนะครับหรือว่ามาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือคุณแพทองธารตอนนี้ปกติของคนเป็นนายกนั้นนายกจะต้องเป็นตัวเก็บแต้มนะครับจะต้องเป็นคนที่คอยสร้างกระแสความนิยมของรัฐบาลให้พุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งแต่ผมกำลังเริ่มรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าการทำงานของรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งการทำงานที่เป็นเรื่องของข้าราชการเองกับการริเริ่มนะครับของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายพรรคการเมืองเนี่ยนะครับความไม่ค่อยเชื่อถือนะครับหรือว่าความไม่ค่อยมีเรตติ้งของรัฐบาลนั้นมันมาจากการที่คุณแพทองธารนะครับมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วทำให้ความเชื่อถือต่อคุณแพทองธารเนี่ยมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ได้พูดนะครับว่าไม่มีคนเชื่อถือคุณแพทองธารเลยผมทราบอยู่คุณแพทองธารเป็นนายกนะครับแฟนคลับก็มีไม่น้อยมีความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอนนะครับแต่ความน่าเชื่อถือนั้นมันควรจะมากไม่ใช่เป็นความน่าเชื่อถือที่ลุ่มดอนๆอย่างปัจจุบันนะครับในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคนไทยทุกคนทราบดีว่าเราได้เห็นรายงานข่าวการสื่อสารของคุณแพทองธารที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดฉายานายก iPad นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกัน iPadถูกบังโดย QR code มุมซ้ายนะครับแล้ว QR code มุมซ้ายก็จะเป็นช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสนับสนุนผมได้นะครับรวมทั้งกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068เดี๋ยวผมจะขยับ QR code มุมซ้ายไปก่อนท่านผู้ชมที่จะสนับสนุนก็แคปภาพหน้าจอหรือจดเลขบัญชีเอาไว้นะครับหรือดูตัววิ่งก็ได้ฉายานายก iPad นั้นเป็นฉายาซึ่งจะว่าไปนะครับก็ไม่ดีกับคุณแพทองธารแต่ขณะเดียวกันก็เป็นฉายาซึ่งอาจจะทำให้การเข้าใจประเด็นปัญหาคุณแพทองธารนั้นคลาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าคนบางส่วนให้ฉายาคุณแพทองธารว่าเป็นนายก iPad เพื่อจะบอกว่าเธอไปประชุมกับผู้นำอิหร่านโดยก้มหน้าก้มตาอ่านตลอดเวลาแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับองค์คาพยพของรัฐบาลก็ตอบโต้ประเด็นนี้ว่าการอ่าน iPad เป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือกลยุทธ์ของรัฐบาลนะครับเมื่อประชาชนบอกว่านายกอ่านข้อความต่างๆในเวทีเจรจาแบบทวิภาคีซึ่งควรจะเป็นการสนทนาพูดคุยกันนั้นองค์คาพยพของรัฐบาลก็จะอ้างว่าการอ่าน iPad ไม่ได้มีปัญหาอะไรการใช้กระดาษไม่ได้มีปัญหาประเด็นสำคัญทุกคนรู้ดีว่าสังคมไม่ได้บอกเรื่องคุณแพทองธารห้ามใช้กระดาษหรือห้ามอ่าน iPad แต่สิ่งที่สังคมอ่านคือวิจารณ์คุณแพทองธารก้มหน้าก้มตาอ่านแล้วเธอไม่รู้เรื่องที่เธอพูดนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับภาพของการเจรจาผู้นำอิหร่านก็ประจักษ์อยู่ดีว่าขณะที่คุณแพทองธารก้มหน้าก้มตาอ่านนายกอิหร่านผู้นำอิหร่านไม่ได้ก้มหน้าก้มตาอ่านอะไรแต่คุยแบบปกติดังนั้นมันก็เป็นการหักล้างข้ออ้างคุณแพทองธารและพวกนะครับว่าการใช้ iPad หรือการก้มหน้าก้มตาอ่านเป็นเรื่องที่ใครทำกันเพราะผู้นำอิหร่านไม่ได้ทำแบบคุณแพทองธารก่อนหน้านี้คุณแพทองธารก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการอ่านนะครับต่างๆเรื่องการแถลงมติครม.ซึ่งตะกุกตะกักนะครับแล้วทำให้สังคมรู้สึกว่าเธอไม่เข้าใจเรื่องที่เธอแถลงนะครับมีการอ่านที่ตะกุกตะกักอึกผิดพลาดบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นคำถามว่าคุณแพทองธารณวันนี้เนี่ยนะครับ
เข้าใจเรื่องต่างๆที่เธอต้องทำงานหรือเปล่านะครับนี่คือคำถามใหญ่ที่ประชาชนเริ่มรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มที่หาทางด้อยค่าคุณแพทองธารมีไหมก็ต้องตอบความจริงว่ามีนะครับเช่นบางกลุ่มพยายามจะเอาเรื่องนี้ไปโจมตีคุณแพทองธารในเรื่องของความสามารถทางสมองนะครับใช้คำพูดที่ด้อยค่าคุณแพทองธารต่างๆผมไม่ใช่คนที่นิยมการด้อยค่าผู้นำประเทศนะครับผมเคยเห็นบรรยากาศที่คุณยิ่งลักษณ์ถูกด้อยค่ามาแล้วนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ฉลาดต่างๆนานาแล้วผมทราบดีว่าคำวิจารณ์แบบนั้นเป็นคำวิจารณ์ที่ไม่เป็นธรรมกับคุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นคำวิจารณ์ที่ในสุดแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกับการพัฒนาประเทศเลยนอกจากการเป็นการโจมตีคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะตัวบุคคลดังนั้นผมจะไม่วิจารณ์คุณแพทองธารในเชิงด้อยค่านะครับว่าคุณแพทองธารไม่ฉลาดต่างๆนานาแบบที่ช่องฝ่ายขวาที่เคยโจมตีคุณยิ่งลักษณ์เคยโจมตีคุณทักษิณทำนะครับงั้นผมวิจารณ์คุณแพทองธารจริงแต่จุดยืนผมในการวิจารณ์ไม่เหมือนช่องฝ่ายขวาที่เคยโจมตีคุณทักษิณเคยโจมตีคุณยิ่งลักษณ์ด้วยเรื่องสติปัญญาผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมขมวดรวมประเด็นของผมอยู่แค่ความสามารถในการสื่อสารเรื่องสำคัญซึ่งเป็นประเด็นของประเทศโฟกัสของผมอยู่แค่ตรงนั้นนะครับคุณแพทองธารวันนี้ก็ต้องถือว่าเธอหนักนะครับถูกวิจารณ์ในเชิงด้อยค่าต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าการถูกวิจารณ์ในเชิงด้อยค่าเนี่ยนะครับคือคำถามเรื่องเธอไม่เข้าใจอะไรในเรื่องต่างๆที่เธอต้องทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมตั้งข้อกังขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้ปัญหาเรื่องการสื่อสารต่างๆทั้งหมดของคุณแพทองธารเนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่นะครับว่าคุณแพทองธารนั้นไม่รู้เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องหลักในการทำหน้าที่นายกของตัวเองหรือเปล่าคุณเคนเนี่ยนะครับให้คอมเมนต์เข้ามาในช่องซุปเปอร์แชทนะครับเดี๋ยวจะเอาความเห็นคุณเคนขึ้นมานะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับคุณเคนบอกว่าแพทองธารนะครับแค่สื่อสารไม่ดีหรือเพราะไม่รู้เลยสื่อสารไม่ได้นะครับหรือเพราะทั้งสองอย่างนะครับเดี๋ยวจะเอาข้อความในคอมเมนต์ในช่องซุปเปอร์แชทของคุณเคนขึ้นมานะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังจะไม่เห็นคอมเมนต์ของคุณเคนนะครับเช่นเดียวกับเพื่อนๆที่ดูใน Facebook จะไม่เห็นเดี๋ยวจะหาว่าผมเมคคอมเมนต์ขึ้นมานะครับคอมเมนต์ของคุณเคนนะครับในช่องซุปเปอร์แชทนะครับนี่นะฮะแค่สื่อสารไม่ดีหรือเพราะไม่รู้เลยสื่อสารไม่ดีหรือเพราะทั้งสองอย่างกันนะนี่แหละครับคือคำถามที่มันกำลังดังขึ้นๆเรื่อยๆว่าคุณแพทองธารแค่สื่อสารไม่ดีหรือเพราะเธอไม่รู้เรื่องเธอเลยสื่อสารไม่ได้นะครับผมคิดว่าประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ในเวลานี้มันณเวลานี้นะครับความไม่เชื่อมั่นต่อคุณแพทองธารมันเยอะนะครับแล้วเหตุผลที่มันเยอะเนี่ยมันมาจากการสื่อสารของคุณแพทองธารเองที่ผมคิดว่าถ้าเราพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าการสื่อสารของคุณแพทองธารนั้นมันสะท้อนความไม่พร้อมคุณแพทองธารในการทำหน้าที่นายกนะครับเรื่องคำพูดคำจานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีค่าเงินนะครับดอกเบี้ยธนาคารนะครับหรือว่าเรื่องของการเจรจากับผู้นำอิหร่านที่เธอมีกลการก้มอ่านตลอดเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการหนีตอบคำถามหลายๆครั้งนั้นมันทำให้สังคมหรือคุณแพทองธารนั้นไม่พร้อมในการทำหน้าที่นะครับแล้วก็นอกจากไม่พร้อมแล้วเนี่ยนะครับเธอไม่มีความอุตสาหะวิริยะนะครับในการทำหน้าที่การไม่พร้อมเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรนะครับบางคนบอกว่าคุณแพทองธารอายุน้อยใช่นะครับมีโอกาสจะไม่พร้อมได้ก็ใช่อีกเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนไทยด้วยว่าคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเองก็มีสิทธิ์คาดหวังคนเป็นนายกที่มีความพร้อมในการทำหน้าที่นายกด้วยนะครับจะบอกว่าคุณแพทองธารอายุน้อยต้องให้โอกาสเธอนะครับก็พูดได้แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนด้วยว่าเมื่อคุณแพทองธารอายุน้อยแล้วไม่พร้อมคุณแพทองธารก็จะต้องขยันให้มากขึ้นจะต้องทุ่มเทให้มากขึ้นไม่ใช่มาบอกว่าแพทองธารอายุน้อยแพทองธารไม่พร้อมแล้วประชาชนต้องเห็นใจแพทองธารคําตอบนี้ไม่แฟร์กับประชาชนเมื่อคุณเป็นนายกนะครับคุณมีหน้าที่ต้องทําให้คนไทยพอใจนะครับคุณมีหน้าที่จะต้องฝึกคุณให้พร้อมนะครับถ้าคุณเข้ามาโดยไม่พร้อมคุณต้องเร่งทําการบ้านต้องเล่นขยันต้องเล่นค้นคว้าเล่นหารือกับผู้รู้ไม่ใช่อ้างว่าแพทองธารอายุน้อยแพทองธารยังไม่พร้อมประชาชนต้องให้โอกาสแพทองธารคำพูดนี้ไม่ได้นะครับนายกมีหน้าที่คอนทริบิวต์มีหน้าที่สร้างสรรค์เรื่องต่างๆให้กับประเทศไทยไม่ใช่ขอให้คนไทยให้โอกาสนายกนายกคือคนที่ต้องสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไม่ใช่นายกกลายเป็นคนขอโอกาสประชาชนว่าอิงยังใหม่อิงยังเด็กอิงเพิ่งเข้ามาขอให้โอกาสอุ๊งอิงคำพูดแบบนี้
ใช้ไม่ได้ถึงแม้คุณอุ๊งอิ๊งจะไม่เคยพูดนะครับแต่องค์คาพยพต่างๆในสื่อในอะไรต่างๆของรัฐบาลพูดอยู่ทุกวันมันปัญหาความไม่ชัดเจนความไม่คล่องตรงคุณแพทองธารเนี่ยมันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วมันมีประเด็นเรื่องที่คุณแพทองธารไปพูดนะครับว่าน้ำจากลำพูนลำปางนะครับน้ำจากเชียงใหม่นะครับ QR code ผมบังอีกแล้วนะครับเอาออกไปก่อนสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนนะครับก็แคป QR code อันนี้ไว้นะครับหรือจดเลขบัญชีเอาไว้นะครับเพราะว่ามันบังข้อความนะครับเดี๋ยวจะย้ายออกไปอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่บังนะครับอันนี้คือภาพที่คุณแพทองธารพูดนะครับแล้วหลายคนถ้าดูเพจผมหรือดู YouTube ช่องผมก็จะเห็นว่าผมก็เอาคลิปนี้มาลงเนี่ยนะครับคำพูดที่คุณแพทองธารพูดว่าลำพูนลำปางน้ำจากเชียงใหม่จะเคลื่อนลงไปน้ำจะท่วมแต่ท่วมไม่เยอะเพราะน้ำจะไหลลงเขื่อนภูมิพลและแม่น้ำโขงเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิจารณ์ว่าคุณแพทองธารไม่รู้หรืออย่างไรนะครับว่าน้ำจากลำพูนลำปางเนี่ยนะครับเมื่อมันไปเขื่อนไม่พ้นแล้วมันจะไม่ไปแม่น้ำโขงอันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดเนี่ยนะครับคือในคลิปนะครับไปดูคลิปที่ผมเอามาเผยแพร่เนี่ยนะครับคุณแพทองธารใช้คำว่าน้ำจะไม่ท่วมเยอะเพราะน้ำจะไหลลงเขื่อนภูมิพลแล้วก็แม่น้ำโขงคำว่าแล้วก็เนี่ยคือคำที่เป็นปัญหานะครับเพราะฝั่งปุ๊บถ้าเราไม่เข้าข้างคุณแพทองธารเกินไปและเอาความเข้าใจของวินยูชนปกติเป็นที่ตั้งนะครับคำพูดในคลิปนะครับซึ่งหลายคนไม่ทราบนะครับว่าคำพูดในคลิปเนี่ยแตกต่างกับคำแถลงนะครับหรือสคริปต์ที่ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่นะครับทำเนียบสิ่งที่ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยถูกต้องตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทุกอย่างแต่ปัญหาอยู่ที่คำพูดที่คุณแพทองธารแถลงนะครับที่เธอพยายามจะไม่ก้มอ่านเพราะเธอถูกมองว่าก้มอ่านเราไม่รู้เรื่องเธอพยายามจะอธิบายความต่างๆพยายามจะอีราบริเวณเรื่องต่างๆแต่เมื่อเธอไม่เข้าใจคำอธิบายของเธอก็ไม่ชัดเจนมันก็เลยเป็นปัญหาว่าคุณแพทองธารถูกโจมตีว่าไปพูดว่าน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลแล้วก็แม่น้ำโขงซึ่งคำว่าแล้วก็เป็นคำเชื่อมนะครับเป็นคำเชื่อมซึ่งหลักไวยากรณ์ภาษาคือคำกริยาของภูมิพลเขื่อนภูมิพลคือน้ำไหลลงแม่น้ำเขื่อนภูมิพลแล้วก็ไหลลงแม่น้ำโขงเมื่อมันเป็นคำเชื่อมกริยาของคำก็คือคำว่าน้ำไหลลงนะครับแต่แน่นอนว่าฝั่งรัฐบาลก็ต้องมีการตอบโต้ส่วนใหญ่เรื่องนี้คนที่ตอบโต้หนักที่สุดก็คือกลุ่มคนนะครับที่เป็นแฟนคลับรัฐบาลส่วนรัฐบาลไม่ค่อยอยากจะตอบโต้อะไรเรื่องนี้เพราะว่าผมว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลก็รู้ว่าเรื่องนี้คุณแพทองธารพูดไม่ชัดจริงๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับกันแล้ววันนี้ก็มีประเด็นนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดเรารู้ว่าเมื่อพูดแล้วเนี่ยนะครับจะถูกองค์การรัฐบาลเนี่ยเอาไปโจมตีนะครับแต่ว่าอยากจะพูดสั้นๆแต่ให้เห็นประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดเดียวนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ถึงผมไม่พูดเนี่ยนะครับก็มีสื่อนะครับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะครับที่เขาต่อต้านมาตั้งแต่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยตั้งแต่ยุคจำนำข้าวตั้งแต่ยุคคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะครับเขาก็เอาไปโจมตีอยู่แล้วผมวิจารณ์รัฐบาลแต่ผมไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลที่มีจุดยืนประชาธิปไตยผมวิจารณ์รัฐบาลบนหลักการเหมือนกับผมวิจารณ์พลเอกประยุทธ์แต่ผมไม่ได้เลยกรอบไปจนถึงขั้นจะไปล้มรัฐบาลแบบกลุ่มสื่อที่ต่อต้านประชาธิปไตยวันนี้กลุ่มสื่อที่ต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเขาวิจารณ์คุณแพทองธารเพราะเขามีวาระแฝงเล่นเรื่องเขาอยากจะล้มรัฐบาลแล้วเอาอำนาจนอกระบบกลับมาผมไม่ได้มีจุดยืนแบบนั้นผมวิจารณ์รัฐบาลเช่นเดียวนี้เช่นเดียวกับการวิจารณ์รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะคุณแพทองธารวันนี้ประเด็นหนึ่งที่ถูกวิจารณ์โดยสื่อนะครับกลุ่มขวาจัดกลุ่มที่ต่อต้านประชาธิปไตยกลุ่มที่ต่อต้านก้าวไกลอนาคตใหม่พิธาธนาธรคือเอาการที่คุณแพทองธารเนี่ยโพสต์ทวิตเตอร์นะครับแล้วโพสต์ผิดบอกว่าได้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีหลี่เฉียงของจีนนะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่าเธอโพสต์ผิดตอนนี้เป็นที่ยุติแล้วว่าคุณแพทองธารโพสต์ผิดจริงนะครับกองเชียร์รัฐบาลพยายามจะบอกว่าแพทองธารไม่ได้โพสต์ผิดนะครับหลี่เฉียงนะครับเป็นนายกจีนแต่ประธานาธิบดีจีนชื่อสีจิ้นผิงเรื่องนี้คือความรู้ที่คนไทยซึ่งดูข่าวเข้าใจนะสีจิ้นผิงคือประธานาธิบดีเคยเดินทางมาไทยหลายครั้งแต่นายกเนี่ยคือหลี่เฉียงนายกกับประธานาธิบดีเป็นคนละคนกันคุณแพทองธารโพสต์ Instagram ผิดนะครับอย่างภาพที่แคปมาเนี่ยคือประมาณ14นาทีนะครับโพสต์ Twitter นะครับประมาณ14นาทีเธอโพสต์ผิดไปนะครับเป็นแอคเคาท์ของเธอเองเพราะมีติ๊กสีฟ้าอยู่ข้างหลังนะครับเป็นแอคเคาท์ของเธอเองนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับองค์การพยพของรัฐบาลหรือกองเชียร์รัฐบาลก็โจมตีว่าคนที่เผยแพร่เรื่องว่าแพทองธารโพสต์ว่าผิดโพสต์เรื่องประธานาธิบดีหลี่เฉียงเนี่ยเป็นการตัดต่อข้อความนะครับ
แล้วองค์การเป็นของรัฐบาลก็ลากประเด็นไปว่าคนที่เปิดประเด็นนี้คือด้อมส้มเนี่ยครับในโลกขององค์การเป็นของรัฐบาลเขาเป็นแบบนี้นะอะไรก็ตามที่ผิดพลาดของรัฐบาลเนี่ยเขาจะบอกหมดว่ามันเป็นเรื่องด้อมส้มมันเป็นเรื่องพรรคก้าวไกลต่างๆนานาอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้นะครับว่าเนี่ยนะครับด้อมส้มแหกตาแล้วก็เอาข้อความนะครับของคุณแพทองธารที่ได้มีการแก้ไขที่หลังนะครับว่าหลี่เฉียงคือขั้นนายกเห็นไหมครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือว่าเดิมเนี่ยคุณแพทองธารโพสต์นะครับว่าหลี่เฉียงคือประธานาธิบดีนะครับในนาที44เนี่ยนะครับหลังจากโพสต์เนี่ยนะครับเธอบอกว่าหลี่เฉียงคือประธานาธิบดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคงมีคนไปทักท้วงว่าเธอโพสต์ผิดมันก็เลยมีการแก้ข้อความให้ถูกต้องเรื่องมันอยู่แค่นี้เองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับด้อมส้มด้อมส้มแหกตาอะไรคุณแพทองธารโพสต์ผิดจริงนะครับด้อมส้มไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แต่คุณแพทองธารเธอโพสต์ผิดการโพสต์ผิดเป็นเรื่องธรรมดาผมก็เคยโพสต์อะไรผิดบ่อยๆนะครับบางทีอย่างผมอายุ50กว่าแล้วเนี่ยตาถั่วต้องยอมรับบางทีโพสต์ผิดเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือ Twitter ของผู้นำประเทศมันไม่ควรโพสต์ผิดอย่างผมเนี่ยโพสต์ผิดมันก็เป็นเรื่องของลุงสายตาสั้นสายตาสั้น600อ่ะนะครับโพสต์ผิดก็แก้ไปบางคนก็อาจจะไปด่าแต่ผมก็โพสต์ผิดก็ยอมรับก็โพสต์ผิดแต่เมื่อเป็นผู้นำประเทศพอโพสต์ผิดเนี่ยนะครับมันมีการจับจ้องมันมีการจับตาโดยคุณกลุ่มต่างๆซึ่งจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าความเป็นผู้นำประเทศเนี่ยสามารถที่ประชาชนจะตรวจสอบได้ตลอดเวลาปัญหาก็คือว่าพอคุณแพทองธารโพสต์ผิดเนี่ยกองเชียร์รัฐบาลไปบอกว่าด้อมส้มเป็นคนกล่าวเท็จไม่ใช่นะครับคุณแพทองธารโพสต์ผิดจริงแต่ไม่เป็นไรนะครับในสุดแล้วเนี่ยองค์การพิทักษ์ของรัฐบาลเขาก็ยอมรับว่าคุณแพทองธารโพสต์ผิดนะครับทีมงานของรัฐบาลเองนะครับขออนุญาตไม่ระบุชื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าวุ่นวายก็โพสต์ยอมรับเองนะครับว่าตอนแรกนะครับบอกว่ามีการพยายามดิสเครดิตคุณแพทองธารในเรื่องต่างๆนานาแล้วก็มีการเอาคลิปที่คุณแพทองธารพูดนะครับมาโชว์ว่าคุณแพทองธารไม่ได้บอกว่าหลี่เฉียงเป็นประธานาธิบดีปัญหาไม่ได้อยู่ที่การพูดครับปัญหาอยู่ที่การโพสต์นะครับเรื่องนี้ต้องแยกกันการพูดเนี่ยคุณแพทองธารไม่ได้พูดผิดนะครับคลิปเนี่ยนะครับพูดชัดเจนว่าหลี่เฉียงเนี่ยคือนายกนะครับคลิปเนี่ยไม่ได้ผิดแต่การพูดของคุณแพทองธารการพูดน่ะไม่ผิดนะครับแต่การโพสต์เนี่ยเธอโพสต์ผิดต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับว่าเธอโพสต์ผิดองค์การพิทักษ์รัฐบาลก็มาบอกว่าแพทองธารไม่ได้พูดผิดไม่มีใครบอกว่าแพทองธารพูดผิดแต่ที่เขาบอกคือแพทองธารโพสต์ผิดนะครับแล้วถ้าดูวิธีในการแก้ตัวเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าองค์การพิทักษ์ของรัฐบาลเขาก็ยอมรับนะครับว่าหากมีความผิดพลาดในการพิมพ์นะครับผ่านบานช่องทางโซเชียลของท่านนายกโดยทีมงานก็ได้มีการแก้ไขถูกต้องทันทีเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับว่าคนของรัฐบาลเองก็ยอมรับว่าคุณแพทองธารโพสต์ผิดนะครับในข้อความสีส้มเนี่ยเขาถึงบอกเอาไว้ว่ามีความผิดพลาดในการพิมพ์นะครับผ่านช่องทางโซเชียลโดยทีมงานก็ได้มีการแก้ไขถูกต้องคานบอกว่ามันมีการแก้ไขถูกต้องเนี่ยคือการยอมรับว่ามันโพสต์ผิดนะครับทีมงานรัฐบาลเองยอมรับว่าโพสต์ผิดนะครับดังนั้นคุณแพทองธารโพสต์ผิดซึ่งไม่เป็นไรนะครับคนโพสต์ผิดได้ผมก็โพสต์ผิดบ่อยนะครับว่าหลี่เฉียงคือประธานาธิบดีนะครับโพสต์ผิดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ไม่ดีเลยก็คือฝั่งกองเชียร์รัฐบาลหรือฝั่งองค์การรัฐบาลไปโจมตีว่าด้อมส้มปลุกปั่นให้ข้อมูลเท็จว่าคุณแพทองธารโพสต์ผิดอันนี้ไม่เป็นธรรมนะครับเป็นเรื่องที่มั่วนะครับเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรจะมีการใส่ร้ายป้ายสีกันในลักษณะนี้คุณแพทองธารโพสต์ผิดได้ครับเหมือนคนทั่วไปนะครับทีนี้นะครับก็ในสุดแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งผู้สนับสนุนรัฐบาลนะครับหรือทีมงานคุณแพทองธารเองก็ยอมรับอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามันมีการโพสต์ผิดจริงๆนะครับแล้วก็จบเรื่องไปนะครับประเด็นสำคัญของผมก็คือ1คุณแพทองธารโพสต์ผิดจริงแต่คนที่ซวยคือด้อมส้มนะครับถูกคนของรัฐบาลโจมตีว่าเป็นคนให้ข้อมูลเท็จโจมตีคุณแพทองธารนี่แหละคือปัญหาที่ผมกำลังรู้สึกนะครับว่าเรากำลังเผชิญปัญหาที่คุณแพทองธารเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับและปัญหาเรื่องการสื่อสารของคุณแพทองธารเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นนะครับที่สร้างความขัดแย้งสร้างความไม่ลงรอยของคนในประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝั่งรัฐบาลนั้นมักจะเอาการผิดพลาดของคุณแพทองธารนั้นมาโจมตีประชาชนที่วิจารณ์ว่าเป็นประชาชนที่เป็นด้อมส้มต่างๆนะผมคิดว่าท่าทีแบบนี้ไม่สร้างสรรค์เลยนะครับรัฐบาลผิดได้นะครับคุณแพทองธารผิดได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเมื่อผิดแล้วก็แก้ไขไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับผมกำลังจะบอกตรงนี้นะครับว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
นะครับการผิดพลาดได้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผิดแบบสัปดาห์หนึ่งสามสี่เรื่องไม่โอเคผิดเรื่องอิหร่านนะครับแล้วก็ผิดเรื่องแม่น้ำโขงแล้วก็มาผิดเรื่องจีนอย่างนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องค่าเงินอีกเนี่ยผมว่าใน2อาทิตย์เนี่ยสี่เรื่องแล้ว2อาทิตย์14วันผิด4เรื่องเฉลี่ย3วันเรื่อง3วันเรื่องอย่างนี้ไม่โอเคแล้วอย่างนี้มันคือปัญหาความพร้อมนะครับปัญหาความพร้อมแก้ได้3อย่างอย่างที่1นะครับคุณแพทองทานต้องทำการบ้านให้หนักนะครับนี่คือวิธีที่ง่ายสุดแพทองทานทำการบ้านให้หนักอ่านหนังสือให้หนักนะครับ2แพทองทานฟังทีมงานให้เยอะขึ้นนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้ฟังทีมงานให้เยอะไม่ว่าจะเป็นทีมงานอย่างที่ปรึกษานายกนะครับจะเป็นทีมงานอย่างข้าราชการเนี่ยคุณแพทองทานฟังเขาให้เยอะนะครับและ3คุณแพทองทานต้องเลิกอยากโชว์ความฉลาดในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้เรื่องนะครับนี่คือ3เรื่องที่ผมคิดว่าคุณแพทองทานจะต้องทำนะครับ1นะครับศึกษาให้เยอะขึ้นทำการบ้านให้เยอะขึ้นนะครับ2นอกจากศึกษาให้เยอะขึ้นหรือทำการบ้านให้เยอะขึ้นคุณแพทองทานต้องฟังให้มากขึ้นฟังที่ปรึกษานายกนะครับอย่าไปคิดว่าที่ปรึกษาคือลูกจ้างนะครับอย่าไปคิดว่าที่ปรึกษานะครับคือลูกน้องพ่อคือคนที่พ่อเคยเลี้ยงอาคนนี้มา20ปีคุณอาคนนี้เข้าโรงพยาบาลพ่อก็จ่ายให้อย่าไปคิดว่าประธานที่ปรึกษาคือคนที่พ่อเนี่ยนะครับเลี้ยงดูตั้งแต่ออกมาจากคุณทักษิณแล้วมาอยู่กับคุณทักษิณคุณทักษิณก็เลี้ยงดูส่งเสียเรื่องเครื่องเสียงแพงๆจักรยานแพงๆให้เพราะที่ปรึกษาบางคนเป็นคนชอบเครื่องเสียงแพงๆชอบจักรยานแพงๆคุณทักษิณก็เป็นสปอนเซอร์ให้คุณแพทองทานอย่าไปคิดแบบนั้นว่าที่ปรึกษาคนนี้พ่อจ่ายเงินให้นอนโรงพยาบาลเปลี่ยนอวัยวะต่างๆให้ที่ปรึกษาคนนี้พ่อซื้อเครื่องเสียงให้พ่อเลี้ยงดูอย่างดีนะครับซื้อจักรยานแพงๆให้เงินเดือนหลายแสนอย่างต่อเนื่องอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับต้องคิดว่าถึงคนเหล่านี้จะเป็นลูกน้องของพ่อแต่วันนี้ก็คือที่ปรึกษาเขาต้องให้ข้อมูลกับคุณแพทองทานและคุณแพทองทานจะต้องฟังนะครับเพราะคุณแพทองทานต้องฟังที่ปรึกษาให้มากขึ้นนะครับและ3นะครับคุณแพทองทานต้องเลิกอยากโชว์ความฉลาดนะครับผมไม่บอกคุณแพทองทานไม่ฉลาดนะครับไม่ใช่นะครับความฉลาดเนี่ยนะครับทุกคนมีอยู่แล้วนะครับไม่มีใครโง่หรือใครฉลาดน้อยกว่าใครทุกคนถ้าได้รับโอกาสในการศึกษาในการกล่อมเกลานะครับในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกคนมีโอกาสจะฉลาดได้หมดผมไม่ได้บอกคุณแพทองทานไม่ฉลาดแต่ผมกำลังบอกว่าคุณแพทองทานตอนนี้เนี่ยกำลังตกกับดักของตัวเองก็คือกับดักของความรู้สึกว่าคนมองว่าคุณแพทองทานไม่ฉลาดนะครับแล้วคุณแพทองทานก็อยากจะโชว์ความฉลาดด้วยการพูดเรื่องต่างๆด้วยตัวเองนะครับด้วยการอธิบายเรื่องต่างๆด้วยตัวเองโดยที่แท้จริงแล้วบางทีคุณแพทองทานไม่รู้นะครับการไม่รู้ไม่ผิดนะครับผมเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องถ้าผมต้องไปพูดเรื่องเทอร์โมไดนามิกส์ผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับถ้าผมต้องไปพูดเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ผมก็ไม่รู้เรื่องนะหรือแม้ถ้าผมต้องไปพูดเรื่องของอัตตานะครับเรื่องของอนุพันธ์ต่างๆผมก็ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญผมก็จะไม่รู้เรื่องนั้นการไม่รู้เนี่ยไม่ผิดนะพวกเรามีเรื่องที่เรารู้บางเรื่องนะครับและไม่รู้บางเรื่องเป็นเรื่องปกติแต่ในความเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเมื่อไม่รู้เนี่ยนะครับวิธีแก้ง่ายสุดก็คือให้ผู้รู้พูดแล้วเราฟังนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราไม่รู้แล้วมีคนที่รู้เนี่ยนะครับเราให้เขาพูดแทนให้ที่ปรึกษาพูดแทนให้โฆษกพูดแทนนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพูดแทนนะผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณแพทองทานตกกับดักของตัวเองเรื่องนี้อยากลบคำสบประมาทว่าคุณแพทองทานไม่รู้เรื่องนะครับด้วยการที่พอเจ้าหน้าที่มีสคริปต์ฉันก็จะไม่อ่านสคริปต์เพราะไปอิหร่านอ่านตามสคริปต์คนก็ด่าเสียหายหายด่าว่าเธอโง่เธอไม่ฉลาดด่าเสียหายผมเชื่อคุณแพทองทานเองก็หน่อยนะครับทำไมต้องมาโดนด่าอย่างนี้ไม่มีใครมีความสุขนะครับมันพอคุณแพทองทานหน่อยเนี่ยเธอก็เลยจะไม่อ่านทีนี้พอเธอไม่อ่านเนี่ยนะครับมันต้องทำการบ้านให้หนักมันแสดงว่าเธออาจจะทำการบ้านได้ไม่หนักพอนะครับแล้วก็เลยมีการอ่านผิดอ่านถูกเขื่อนภูมิพลน้ำไหลไปลงแม่น้ำโขงอย่างเงี้ยนะครับมันคือการทำบ้านการบ้านที่ไม่หนักซึ่งเธอไม่จำเป็นต้องอ่านเองเรื่องแบบนี้เขามีโฆษกรัฐบาลทำให้คุณแพทองทานมีคุณจิรายุเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่แล้วคุณแพทองทานไม่ต้องมีความอยากโชว์ความฉลาดด้วยการพูดเองแถลงเองแทนโฆษกรัฐบาลนะครับวันนี้ปัญหาคือคุณแพทองทานไม่รู้หลายเรื่องแล้วก็ให้ข้าราชการเขียนสคริปต์มา
แล้วพอเขียนสคริปต์มาคุณแพทองทานก็ไม่เข้าใจสคริปต์แต่อยากโชว์ว่าฉันเข้าใจก็เลยอ่านแล้วมันอ่านผิดอ่านถูกไม่เข้าใจประเด็นสื่อสารไม่ได้เพราะถ้าคุณแพทองทานยอมรับว่าตัวเองมีข้ออ่อนตรงนี้นะครับยังไม่เข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยครับวันนี้อ่านตามสคริปต์ไม่ต้องกลัวคนมองว่าโง่ไม่ต้องไปสนใจนะครับอ่านตามสคริปต์นะครับหรือถ้าไม่สะดวกใจในการอ่านตามสคริปต์นะครับคุณแพทองทานให้จิรายุเป็นคนแถลงทุกเรื่องแทนไปเลยไม่ต้องโชว์ออฟไม่ต้องเป็นคนแถลงมติครม.เองไม่มีความจำเป็นถ้าตัวเองไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องการสื่อสารมีเยอะจริงๆแล้วก็อย่างเรื่องแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ซวยๆนะครับในเรื่องแม่น้ำโขงเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมแค่เอาคลิปที่คุณแพทองทานพูดเนี่ยมาแชร์ใน Facebook หรือว่าในเพจผมเนี่ยนะครับองค์คาพยพของรัฐบาลก็บอกว่าศิโรจน์เนี่ยเป็นคนจงใจให้ร้ายแพทองทานโจมตีว่าแพทองทานพูดผิดไปดูเลยนะครับในเพจผมเนี่ยนะครับผมไม่เคยวิจารณ์คุณแพทองทานเรื่องแม่น้ำโขงเลยไม่มีเลยผมมีแค่เอาคลิปมาลงแล้วก็ถอดข้อความตามที่คุณแพทองทานพูดไม่เคยมีคำพูดว่าแพทองทานไม่รู้เรื่องคุณแพทองทานโง่คุณแพทองทานอ่อนด้อยคำพูดเชิงด้อยค่าผมไม่เคยพูดเลยนะครับไปดูย้อนหลังใน Twitter ผมก็เช่นเดียวกันใน Facebook ผมหรือใน YouTube ผมก็เหมือนกันผมมีแค่เอาคลิปมาแปะแล้วก็ถอดข้อความที่คุณแพทองทานพูดมีอยู่แค่นี้นะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่บางคนคิดว่าผมสำคัญเกินกว่าความเป็นจริงนะครับก็จะบอกว่าโอ้โหนี่แพทองทานโดนโจมตีเรื่องแม่น้ำผมเพราะสีโรดเป็นคนเปิดเป็นไม่ใช่นะครับเรื่องนี้เนี่ยคนเปิดประเด็นมันมีเยอะไปหมดนะครับติงข่าวก็เล่นนะครับไปดูเพจของคนเชียงใหม่ลำปางพูดเขาเล่นมาก่อนผมทั้งนั้นนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากองเชียร์รัฐบาลบางคนหรือริ้วรอรัฐบาลบางคนเนี่ยเขายอมรับไม่ได้ว่ามันมีการวิจารณ์รัฐบาลเยอะจริงๆโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยเขาก็พยายามจะไปปลุกปั่นในกลุ่มกองเชียร์ว่านี่ไงที่คนมาด่านายกอิงของเราเนี่ยเพราะสีโรดเนี่ยเป็นคนชี้ประเด็นทำให้นายกโดนด่านะครับบางคนก็ไปโพสต์ทวิตเตอร์ด่าผมเสียหายนะครับแล้วมุกที่ด่าผมก็จะเป็นมุกซ้ำๆคืออ้างเรื่องผมเคยอยู่ไวซีวีอ้างอยู่แค่นี้มึงเป็นคนในละคุณคือผมตอนอยู่ไวซีวีเนี่ยนะครับผมรับค่าจัดรายการ1ชั่วโมงต่อวันแต่ผมทำงาน8ชั่วโมงนะครับผมรับค่าจัดเป็นรายชั่วโมงผมไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะครับผมรับค่าจัด1ชั่วโมงแต่ผมทำงานให้8ชั่วโมงเพราะผมทำงานให้มากกว่าเงินที่จ่ายผม8เท่าแล้วผลตอบแทนที่ผมทำให้นี่มันมหาศาลมากมันมหาศาลจนตอนผมไม่อยู่ช่องไปต่อไม่ได้ต้องเลิกกิจการนะครับข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาบอกด่าด้วยเรื่องในละคุณนี่ผมก็เบื่อนะครับแต่ว่ากลับมาสู่เรื่องของเราแล้วกันเพราะฉะนั้นคุณแพทองทานเนี่ยนะครับต้องยอมรับความจริงตรงนี้นะครับว่าเธอมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ในสุดคนที่ยอมรับนะครับว่าคุณแพทองทานมีปัญหาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็คือโฆษกรัฐบาลเองนะครับคือคุณจิรายุเนี่ยนะครับวันนี้คุณจิรายุออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าเรื่องของแม่น้ำโขงนะครับเรื่องซึ่ง องค์คาพยพรัฐบาลต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นเพราะว่าสีโรจน์เป็นคนเปิดประเด็นต่างๆนานาเนี่ยนะครับบางคนขู่ด้วยนะครับว่าจะแจ้งความเอาผิดผมจะเอาผิดผมเรื่องอะไรผมไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้ผมแค่เอาคลิปมาลงแล้วคลิปที่ผมเอามาลงนี่ก็คือนักข่าวทำเนียบเป็นคนส่งให้ผมทั้งนั้นเนี่ยนะครับนะครับทีนี้ตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณจิรายุนะครับที่เขาออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องที่คุณแพทองทานพูดเรื่องแม่น้ำโขงนะครับที่มีประเด็นว่าน้ำจากลำปางจากลำพูนไหลไปลงเขื่อนภูมิพลแล้วก็ไปแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดที่ไหนนะครับมันมีคนผิดนะครับคนผิดคือเว้นวรรคนะครับคุณจิรายุนี่ให้สัมภาษณ์นะครับคือผมก็เห็นใจคุณจิรายุนะครับที่ผมหัวร้อนนี่ผมไม่ได้จะหัวร้อนเยอะนะครับผมก็เห็นใจเดี๋ยวขอย้าย QR code ไปก่อนนะครับQR code มันบังนะครับเอาออกไปก่อนนะครับแล้วก็โลโก้สิโรทอขอเอาออกไปก่อนนะครับคุณจิรายุวันนี้นะครับโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงแล้วครับว่าไอ้ดราม่าน้ำท่วมเชียงใหม่ไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยปัญหาคือเว้นวรรคนะครับเว้นวรรคนี่ไม่ใช่คนนะครับแต่เรื่องพฤติกรคือเรื่องของการเว้นวรรคนะครับของคุณแพทองทานในการแถลงเรื่องนี้นะครับในการแถลงเรื่องนี้นะครับโฆษกของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องการเว้นวรรคนะครับต่างๆนานานะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับมันมีปัญหาอยู่แค่นี้คุณจิรายุให้สัมภาษณ์อย่างนี้ก็จบแล้วคุณจิรายุเนี่ยแถลงดีสุดเท่าที่โฆษกรัฐบาลจะแถลงได้แล้วครับว่ามันมีปัญหาเรื่องการเว้นวรรคนะครับแล้วในเนื้อข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับDaily Newsก็พูดเลยนะฮะจิรายุแก้ต่างดราม่าน้ำภาคเหนือลงแม่โขงนะครับชี้นายกพูดเว้นวรรคโลโก้เอ็กซ์ต้าวิวบังออกอีกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมย่อ
ภาพประกอบหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับให้มันไม่บังทัศนวิสัยในการมองนะครับจิรายุแก้ต่างดราม่าน้ำภาคเหนือลงแม่โขงชี้นายกพูดเว้นวรรคห่างไม่พออ่ะผิดที่เว้นวรรคนี่ก็คือจิรายุนะครับชัดเจนนะครับว่าคุณแพทองธารเนี่ยแหละมีปัญหานะครับแต่ว่าคุณจิรายุเนี่ยเขาเป็นลูกน้องนะครับเขาก็ซอฟต์แลนดิ้งคุณแพทองธารด้วยกันบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ที่แพทองธารไม่รู้เรื่องนะครับมันอยู่ที่เธอเว้นวรรคไม่เป็นนะครับเชื่อคุณจิรายุก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมก็เชื่อมันอาจจะเกิดจากปัญหานั้นจริงๆหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจิรายุแกก็ดีนะครับแกพยายามจะปิดประเด็นที่คนหาว่าแพทองธารไม่รู้เรื่องหัวเราะเยาะเนี่ยคุณจิรายุทวิสต์ประเด็นว่าไม่ใช่นะครับจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องแพทองธารเว้นวรรคไม่พอผิดที่การเว้นวรรคนะครับซึ่งก็แปลว่านะครับต่อไปนี้นะครับผมคิดว่าควรจะเป็นที่ยุตินะครับว่าคุณแพทองธารเนี่ยเลิกแถลงข่าวด้วยตัวเองนะครับเลิกนะครับที่จะพูดเรื่องต่างราวกับความมีความเข้าใจในเรื่องปัญหาต่างๆด้วยตัวเองนะครับคุณจิรายุนะครับในเนื้อข่าวนะครับที่ปรากฏในสื่อทั่วไปเนี่ยนะครับก็พูดเอาไว้ว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีที่พูดเรื่องการไหลของน้ำจากแม่น้ำปิงไปลงแม่น้ำโขงนะครับว่านายกรัฐมนตรีอาจเว้นวรรคการพูดที่ไม่ห่างพอนะครับเดี๋ยวเอาข่าวท่อความที่ถอดออกมาจากคำแถลงคุณจิรายุมาลงนะครับให้กองเชียร์รัฐบาลเขาได้ดูนะครับจะได้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดโฆษกรัฐบาลยอมรับว่าคุณแพทองธารเนี่ยเธอมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพราะคุณแพทองธารไม่รู้เรื่องก็แปลว่าคุณแพทองธารมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับในคำแถลงของคุณจิรายุนะครับบอกว่ากรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายกที่พูดเรื่องการไหลของน้ำจากแม่น้ำปิงเป็นลงแม่น้ำโขงนายกอาจพูดอาจเว้นวรรคการพูดไม่ห่างพอเพราะที่ประชุมเนี่ยนะครับมีการพูด2ประเด็นแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายที่น้ำท่วมบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงดังกล่าวอยู่ในระดับเหมาะสมน้ำไม่ได้เอ่อล้นขนาดเดียวกันมีเชียงรายนะครับมีแม่น้ำอีกหนึ่งสายในตัวเมืองคือแม่น้ำกกซึ่งแม่น้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่เอ่อล้นพาดผ่านไปยังลำปางประกอบกับการที่นายกอ่านเว้นอ่านวรรคไม่ถูกต้องนะครับย้ำนะครับแฟนคลับรัฐบาลไม่ต้องด่าผมนะครับว่าผมไปหาว่าคุณแพทองธารอ่านไม่ถูกคุณจิรายุบอกว่านายกอ่านวรรคไม่ถูกต้องอ่านไม่ถูกต้องคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้อ่านไม่ถูกต้องย้ำคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้อ่านไม่ถูกต้องอ่านไม่ถูกต้องแปลว่าอะไรผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบว่าคำว่าอ่านไม่ถูกต้องแปลว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมไปวินิจฉัยกันเองว่าคุณจิรายุกำลังจะบอกอะไรบอกคุณแพทองธารอ่านไม่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรครับอ่านไม่ถูกต้องผมไม่เข้าใจคุณจีรายุทธบอกว่าคุณแพทองธารซึ่งเป็นนายกอ่านภาษาไทยไม่ถูกต้องหรืออะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าคุณจีรายุทธก็แลนดิ้งด้วยวิธีนี้ว่ามันไม่ใช่แพทองธารไม่รู้เรื่องหรอกนะครับมันแค่เธออ่านไม่ถูกต้องซึ่งผมก็งงนะครับว่านายกเนี่ยอายุ38แล้วอ่านไม่ถูกต้องเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับก็แต่ก็คือแลนดิ้งว่ามันผิดที่เว้นวรรคนะครับนายเว้นวรรคเป็นคนผิดนะครับนายเว้นวรรคเป็นคนผิดแต่ว่าแพทองธารไม่ได้ผิดนะครับนี่ก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับซึ่งต้องยอมรับว่ามีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็มีปัญหาซึ่งทำให้นะครับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเนี่ยมันติดลบนะครับมันมีการรบกวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่องแชทนะครับก็ขอบคุณคุณนิติพลแจกกิฟต์ให้เพื่อนๆคุณกุ๊กไก่คุณรัชนีกรนะครับแล้วก็คุณรัชนีกรบอกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องข่าวคุณภาพของอาจารย์ศิโรจน์ก้าวไปด้วยกันค่ะผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านเดี๋ยวเอาข้อความคุณรัชนีกรมาเพราะว่าเพื่อนๆที่ดูใน Facebook เขาจะไม่เห็นนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูในช่อง YouTube ย้อนหลังก็จะไม่เห็นโดยหาว่าผมเป็นคนบ้ามานั่งอวยตัวเองนะครับเหมือนพวกนักการเมืองบางพรรคนะครับซึ่งผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเอาข้อความมาให้ดูกันนะครับว่าคุณท่านผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ในช่องซุปเปอร์แชทซึ่งใครอยากอ่านแชทสดๆของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ดูใน Facebook เนี่ยมาดูที่ YouTube ศิโรจน์ทอล์กกันดีกว่านะครับอ่ะลองดูกันนะครับเนี่ยคุณรัชนีกรท่านผู้ชมเนี่ยครับบอกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องข่าวคุณภาพของอาจารย์ศิโรจน์นะคะก้าวไปด้วยกันค่ะผู้รับประชาธิปไตยทุกขั้นแล้วคุณรัชนีกรนี่ก็เป็นสมาชิกด้อมเนื้อวากิวนะครับมา12เดือนแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือความรู้สึกนึกคิดของแฟนๆช่องศิโรจน์ทอของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ความล้มเหลวด้านการสื่อสารของคุณแพทองธารเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่าคงจะต้องรีบแก้นะครับเพราะว่าความสื่อสารไม่ได้การอธิบายความไม่เป็นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณแพทองธารเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการวิพากษ์วิจารณ์โดยประชาชนเนี่ยนะครับถ้ามีบ่อยๆเนี่ยไม่ดีหรอกนะครับคือผมคิดอย่างนี้นะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย
คนเราจะชอบนายกแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนชอบแพทองธารบางคนไม่ชอบแพทองธารเนี่ยไม่เป็นไรแต่ผมคิดอย่างนี้นะครับผิดหรือถูกไม่รู้นะครับผิดหรือถูกไม่รู้นะครับแต่ผมกำลังจะพูดแบบนี้ว่าต่อให้จะชอบหรือไม่ชอบคุณแพทองธารเนี่ยนะครับคุณสมบัติพื้นฐานของคนเป็นนายกคือเมื่อประชาชนเห็นนายกเราต้องรู้ว่านายกฉลาดกว่าเรานะครับผมไม่ได้พูดว่าเราชอบแพทองธารหรือไม่ชอบแพทองธารนะครับแต่ผมคิดอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมพูดมาตลอดตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับไม่ได้เพิ่งมาพูดผมคิดว่าคุณสมบัติพื้นฐานของนายกที่ประชาชนจะนับถือเนี่ยนะครับก็คือนายกที่เมื่อประชาชนเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาฉลาดกว่าเรานะครับและคุณสมบัติของนายกที่ประชาชนจะไม่นับถือคือนายกที่ประชาชนรู้ว่านายกคนนี้โง่กว่าเรานะครับย้ำนะครับผมไม่ได้บอกคุณแพทองธารโง่หรือฉลาดไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการจะไปด้อยค่าเธอแต่ผมกำลังพูดว่าในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะครับนายกที่ประชาชนจะนับถือเนี่ยต้องเป็นนายกที่ประชาชนเชื่อว่านายกฉลาดกว่าเราทีนี้ถ้านายกคนไหนพูดผิดถูกๆบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกว่านายกฉลาดกว่าเรามันจะลดแล้วความรู้สึกว่านายกไม่ฉลาดเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยเจอภาวะแบบนี้มาแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่ในการให้สัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นนายกที่ให้สัมภาษณ์แย่นะครับแล้วเมื่อให้สัมภาษณ์แย่แล้วเนี่ยนะครับก็นะครับมีการตั้งคำถามโดยประชาชนนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดตรงๆชาวบ้านก็จะมองว่าท่านไม่ค่อยฉลาดหรือเปล่าคำว่าไม่ฉลาดตรงๆก็คือคำนั้นนะครับขอไม่พูดแล้วกันเพราะพลเอกประยุทธ์เองตอนที่เป็นนายกในประชาชนก็จะพูดถึงท่านในแง่ไม่ฉลาดเยอะนะครับแล้วความนับถือนะครับต่อคุณประยุทธ์มันก็ค่อยๆหดหายลงไปนะครับมันก็ค่อยๆหดหายลงไปดังนั้นเนี่ยนะครับก็ถ้านายกนะครับแสดงวิสัยทัศน์ที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่ฉลาดไม่ว่าจะเป็นนายกคนไหนจะเป็นพลเอกประยุทธ์จะเป็นสมมุติเป็นคุณพิธาเองก็ตามนะครับวันไหนคุณพิธาถ้าได้เป็นนายกแล้วพูดแล้วไม่ฉลาดประชาชนก็จะวิจารณ์แบบเดียวกันนะครับวันไหนถ้าคุณพิธาบังเอิญเป็นนายกแล้วคุณพิธาไปพูดว่าแม่น้ำเขื่อนจากน้ำจากลำปางลงเขื่อนภูมิพลแล้วไปไหลลงแม่น้ำของคนก็จะโจมตีคุณพิธาแบบเดียวกันโอ้โหคุณพิธาคุณผิดอย่างนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นความรู้สึกของประชาชนว่านายกพื้นฐานที่สุดเนี่ยนะครับจะอยู่พรรคไหนขั้วไหนค่ายไหนอุดมการณ์ไหนก็ตามเนี่ยต้องฉลาดกว่าประชาชนเนี่ยผมว่าสำคัญเพราะมันจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ประชาชนยอมรับนายกนะทีนี้ไอ้ค่าเฉลี่ยว่าใครฉลาดไม่ฉลาดเนี่ยมันไม่มีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนายกเองแหละครับว่าจะพูดจาแบบไหนให้ประชาชนรู้ว่าเออนายกฉลาดนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับว่าคุณแพทองธารถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับความรู้สึกในเชิงลบนะครับมันจะมานะครับความรู้สึกในเชิงลบมันจะมานะครับแล้วความรู้สึกว่าคุณแพทองธารไม่เก่งกว่าประชาชนเนี่ยมันจะมาผมไม่ได้บอกคุณแพทองธารไม่เก่งนะครับผมไม่ใช่เทพเจ้าผมไม่นิยมการตัดสินใครแบบนี้แต่ผมพูดถึงความรู้สึกของประชาชนมันจะมาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยความยอมรับต่อรัฐบาลมันก็จะมีปัญหาทำอะไรคนก็จะวิจารณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณแพทองธารก็จะเป็นนายกที่ไม่มีความสุขจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำไอ้นี่คนก็ติทำไมทำไอ้นี่คนก็ว่าการเป็นนายกนะครับเราเป็นนายกของคน60กว่าล้านเนี่ยนะครับเราจะต้องถูกคนว่าอย่างแน่นอนนะครับใครเป็นนายกเนี่ยนะครับคุณต้องทำใจว่าคุณจะต้องถูกประชาชนด่าคน60ล้านคนเนี่ยนะครับเขาไม่ถูกใจคุณทั้งหมดหรอก60ล้านคนมีคนถูกใจคุณ40ล้านก็บุญแล้วถ้ามีคนถูกใจคุณ40ล้านแปลว่า20ล้านไม่ถูกใจ20ล้านเนี่ยจะด่าคุณนะแต่ถ้าคุณต้องการเป็นนายกที่60ล้านคนถูกใจคุณหมดเนี่ยมันไม่มีนะครับถ้าคุณเป็นนายกที่คน50ล้านคนโอเคก็แปลว่าจะมีอีก10ล้านคนด่าคุณคุณเป็นนายกคุณต้องทำใจครับโชคดีสุดคือคุณจะมีคนด่า10ล้านเพราะมีคนรักคุณ50ล้านอันนั้นน่ะถือว่าเบาแต่ถ้าวันไหนคุณเป็นนายกที่มีคนด่า50ล้านแล้วมีคนรักแค่10ล้านอันนั้นชิบหายนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็คือ เรื่องของคุณแพทองธารต่างๆนานานะครับที่มีปัญหานะครับแล้วก็มีประเด็นนะครับในช่องชั้นมีคนบอกว่านะครับมีคนเข้ามาก่อกวนนะครับอย่างนั้นก็อะไรครับเนี่ยใช้ชื่อว่าติ๊ก CM ชั้น14ใครผิดราชการการหรือทักษิณทำไมคุณผูดเขาคดีแล้วคุณเป็นสื่อผมไม่เชื่อรับผลประโยชน์ผมไม่เข้าใจนะครับดังนั้นก็
แล้วไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มีเพื่อนในช่องแชทบ่นกันมาเยอะว่าเหมือนเข้ามาก่อกวนดังนั้นก็เพื่อรักษาบรรยากาศในการสนทนานะครับในเมื่อท่านนี้นะครับพิมพ์ข้อความซ้ำๆเข้ามานะครับแล้วก็ถูกเพื่อนๆในช่องแชทนะครับวิจารณ์ก็ให้ไปพักก่อนแล้วกันนะครับดูได้นะครับแต่ว่าเพลาๆการแสดงความเห็นนะครับให้ไปพักก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่สามารถแสดงความเห็นได้นะครับแต่ดูได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็บอกว่าเข้ามานะครับแสดงความเห็นแบบที่ทุกคนในช่องแชทไม่สบายใจรบกวนชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปพักก่อนมันนี่คือการสื่อสารนะครับที่ยังต้องแก้ไขปัญหาต่อไปทีนี้จะแก้ได้หรือเปล่าเนี่ยผมเนี่ยหวาดเสียวเพราะว่าวิธีการสื่อสารของรัฐบาลวันนี้ผมยังรู้สึกว่าเป็นทิศทางของการเข้ารกเข้าพงนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจะกลับมาจัดรายการวิทยุกันแล้วนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับว่ารัฐบาลคิดอะไรนะครับอยู่ดีๆจะมาจัดรายการวิทยุนะครับชื่อว่ารายการวิทยุไทยคู่ฟ้านะครับผมเนี่ยนึกว่ามันหมดยุคแล้วที่เราจะเห็นรัฐบาลนะครับใช้สื่อของรัฐในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับหรือในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆนะครับแต่ว่าคุณจิรายุนะครับหลังจากที่บอกว่าคุณแพทองธารเรื่องแม่น้ำโขงเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเว้นวรรคก็ประกาศแล้วนะครับว่ารัฐบาลแพทองธารนะครับจะมีการจัดรายการวิทยุจากใจไทยคู่ฟ้านะครับเป็นรายการซึ่งก็เขาก็บอกว่าเป็นการป้อนผลงานรอบสัปดาห์ทุกวันเสาร์นะครับ8โมงเช้าผมไม่อยากจะเชื่อคำพูดนี้นะครับว่าเป็นการป้อนผลงานผมอยากจะแค่ว่าเป็นการอวยตัวเองหรือเป็นรายการล้างสมองแบบที่พลเอกประยุทธ์เคยทำและเพื่อไทยเคยด่ามากกว่ามันไม่เคยมีหรอกครับไอ้รายการรัฐบาลพูดถึงผลงานตัวเองแล้วจะเป็นการเป็นการพูดถึงผลงานอย่างรอบด้านส่วนใหญ่มันจะเป็นการอวยตัวเองสดุดีตัวเองนะครับแล้วรายการนี้ของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะให้มหาดไทยและท้องถิ่นเนี่ยออกเสียงตามสายด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนตามต่างจังหวัดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีเสียงตามสายท่านเตรียมรับความหนวกหูเอาไว้นะครับทุก8โมงเช้าวันเสาร์นะครับท่านจะต้องมาฟังรัฐบาลโฆษณาชวนเชื่อนะครับผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายมหาดไทยผ่านเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขาก็จะมาสรรเสริญความเก่งกาจความดีงามของรัฐบาลนะครับซึ่งก็อาจจะมีการให้คุณแพทองธารมาโฟนอินหรือมีการบันทึกเทปด้วยนะครับจัดรายการวิทยุแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์8โมงเช้าใครที่อยู่พื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็รับความหนวกหูกันไปนะครับถ้าท่านอยู่พื้นที่ต่างจังหวัดนะครับในวันศุกร์ท่านมีภารกิจงานหนักนะครับพักผ่อนน้อยแล้วกำลังหลับไหลนะครับทุกเช้าวันเสาร์ท่านจะได้เจอแพทองธารนะครับท่านอาจจะได้เจอคุณอนุทินท่านอาจจะได้เจอคุณชาดาอาจจะได้เจอคุณสุริยะหรือสมศักดิ์ผัดเปลี่ยนเวียนหน้ากันมาชื่นชมความดีของตัวเองนะครับผัดเปลี่ยนกันมาสรรเสริญความเก่งของตัวเองนะครับผมไม่อยากจะพูดว่าทำไมเราหมดจากยุคพลเอกประยุทธ์แล้วเรามาเจอเรื่องขอโทษนะครับเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้อีกมันควรจะจบได้แล้วเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้มันควรจะหมดจากยุคพลเอกประยุทธ์มันควรจะจบได้แล้วเพื่อไทยเองตอนเป็นรัฐบาลไอ้ตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยด่าประยุทธ์จังเลยนะครับด่าเขาเช้าด่าเขาเย็นว่าให้ข้อมูลข่าวสารด้านเดียวล้างสมองเป็นรัฐบาลเองทำเองอีกแล้วไปกันใหญ่แล้วเหมือนเดิมเลยคุณออดดี้เดอะไทยนะครับบอกว่างานนี้ผมซวยแน่เพราะบ้านผมอยู่ใกล้ๆอสมและผู้นำหมู่บ้านเอาคอมเมนต์พี่ออดดี้มาให้ทุกท่านดูกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่ดูใน Facebook นะครับจะไม่เห็นแล้วท่านที่ดูย้อนหลังจะไม่เห็นเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าช่องนี้สีโลดทอล์กนั้นมั่วคอมเมนต์นะครับเอาคอมเมนต์เท็จมาบอกนะครับเพื่อหาเรื่องแซะรัฐบาลไม่มีคอมเมนต์เท็จนะครับขออนุญาตเอาคอมเมนต์พี่ออดดี้ขึ้นมาโชว์นิดนึงนะครับว่าพี่ออดดี้นะครับแฟนคลับรายการเรานะครับที่ติดตามผมตั้งแต่ช่องเก่านะครับแล้วเมื่อก่อนดีๆนะครับช่องนั้นไปสัญจรพี่ออดดี้ช่วยขนเก้าอี้ช่วยขนข้าวของต่างๆนานายิ่งกว่าพนักงานอีกเนี่ยนะครับผมยังซึ้งน้ำใจพี่ออดดี้เลยเนี่ยครับพี่ออดดี้บอกนะครับงานนี้ผมซวยแน่เพราะบ้านผมอยู่ใกล้อสมและผู้นำหมู่บ้าน5555เห็นไหมครับผมไม่ได้เมคนะครับไม่ได้เมคนะครับมีประชาชนบ่นมาแล้วนะครับว่าเจอเสียงตามสายนะครับงั้นทุกวันเสาร์8โมงเช้าถ้าวันไหนสุขไหนที่ท่านเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจเล่าเรียนหรือเหน็ดเหนื่อยจากการกินเหล้านะครับสังสรรค์ขอให้ทำใจนะครับว่าทุกเช้าวันเสาร์ท่านจะได้เจอแพรองทานท่านจะได้เจอจีรายุนะครับท่านจะได้เจอสมศักดิ์ท่านจะได้เจอสุริยะนะครับเขาจะมาอยู่ข้างๆหูของท่านนะครับ8โมงเช้าของวันเสาร์เขาจะมานะครับเสียงตามสายจะมาเต็มนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันก็เป็นบรรยากาศของการสื่อสารที่
ผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเอาเป็นว่าวิธีสื่อสารแบบนี้ผมคิดว่ามันย้อนมันล้าหลังแล้วมันย้อนยุคยิ่งไปกว่านั้นนะครับพอคุณจะไปประชาสัมพันธ์นะครับผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยรัฐบาลสร้างเรตติ้งได้หรือเปล่านะครับผมไปดูรายการต่างๆที่มีการจัดทำนะครับผ่านช่อง NBT เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อเชิงด้อยค่านะครับแต่ต้องถือว่าช่องนี้เป็นเงินภาษีประชาชนเนี่ยนะครับต้องยอมรับความจริงว่ารายการต่างๆของ NBT ยุครัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยยังมีปัญหาในการสร้างผู้ชมนะครับหลายรายการมีผู้ชมนะครับระดับ 12,000 นะครับบางรายการระดับ300วิวซึ่งถือว่าต่ำนะครับต้องยอมรับความจริงว่ายอดผู้ชมแบบนี้ต้องถือว่าต่ำแล้วต่ำไม่ใช่ปัญหาของผมแต่มันจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารรัฐบาลจะสื่อสารอย่างไรถ้ารายการของสื่อของรัฐบาลคนไม่ดูนะครับบางรายการมี 12,000 วิวบางรายการมี349วิวบางรายการมี 13,000 วิวบางรายการมี376วิวแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับสื่อของรัฐบาลเป็นแบบนี้ NBT เป็นแบบนี้คนเขาจะสื่อสารเขาจะดูไหมไม่ดูเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นห่วงนะครับว่าด้วยการสื่อสารแบบนี้การใช้ NBT แบบนี้ของรัฐบาลเนี่ยนะครับการใช้วิทยุกระจายเสียงตามสายเนี่ยในที่สุดมันจะไม่ช่วยอะไรคุณแพทองธารเลยนะครับที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อใดค่าแต่พูดให้เห็นว่าในเครื่องมือต่างๆที่รัฐบาลมีในเวลานี้เนี่ยประชาชนเขาหันหลังให้นะครับประชาชนเนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับแล้วจะแก้ปัญหายังไงผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าไม่แก้เนี่ยรัฐบาลก็ยุ่งนะครับก็หวังนะครับว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าถ้าแก้ไม่ได้คุณแพทองธารก็คงจะหงุดหงิดนะครับแล้วก็คงจะเป็นนายกที่ไม่มีความสุขต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็นี่แหละครับเรื่องของรัฐบาลต่างๆนานาที่มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับหวังว่าจะแก้ให้โดยเร็วนะครับแล้วคุณแพทองธารเองช่วงนี้อาจจะต้องงดนะครับการแถลงด้วยตัวเองแล้วก็ให้คุณจีรายุได้ทำหน้าที่นะครับเพราะถ้าเรื่องแม่น้ำโขงมันมีปัญหาเพราะการเว้นวรรคมันก็เป็นปัญหาจากการพูดของคุณแพทองธารเองมันก็ให้คุณจีรายุได้ทำหน้าที่โฆษกนะครับคุณแพทองธารถอยไปก่อนไม่ต้องกังวลว่าสังคมจะมองว่าไม่ฉลาดไม่ต้องกังวลนะครับอย่าไปกังวลเรื่องพวกนี้นะครับนายกไม่จำเป็นต้องแถลงเองทุกเรื่องนะครับผู้นำสหรัฐอเมริกาเองประธานที่สหรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้แถลงผลการประชุมอะไรเองทุกเรื่องนะครับไม่ใช่นะครับเขาจะให้สัมภาษณ์เรื่องหลักๆแต่การแถลงเนี่ยจะให้โฆษกทำเนียบขาวเป็นคนแถลงนะครับวันนี้รัฐบาลถ้าคุณแพทองธารยังไม่พร้อมในด้านการสื่อสารและยังไม่เข้าใจประเด็นสำคัญต่างๆแล้วถ้าการอ่านยังมีปัญหาอย่างเรื่องแม่น้ำโขงอย่างเรื่องน้ำจากเขื่อนน้ำจากลำปางลำพูนไปเขื่อนภูมิพลแล้วไปแม่น้ำโขงยังมีปัญหาเรื่องการอ่านเนี่ยวันนี้แม้กระทั่งการอ่านก็ต้องหยุดการอ่านก็ต้องหยุดให้จีรายุหรือโฆษกเป็นคนทำหน้าที่แทนไปก่อนนะครับจะได้แก้ปัญหาต่างๆให้เบาบางลงนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องที่มาอัปเดตกันนะครับแล้วก็ในช่องแชทก็ขอบคุณคุณเบิร์ตนะครับมาสนับสนุนคุณนิติพลวันนี้จากกิฟต์ให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ขอบคุณคุณนิติพลกันเยอะแยะเลยก็ขอบคุณคุณนิติพลด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์หน้าจะเป็นวันที่ทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้น้องอลิสนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่เนี่ยนะครับก็ประมาณ 1,000 ท่านกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับย้ำอีกครั้งว่าถ้าท่านไหนอยู่ในกลุ่มที่กำลังดูอยู่หลายพันท่านแต่อาจจะยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้กดแชร์คลิปนี้หรืออาจจะยังไม่ได้กดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งท่านกดไลค์เยอะยิ่งท่านกดแชร์เยอะยิ่งท่านกดติดตามเยอะนะครับช่องนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระที่มันไปสู่คนกลุ่มต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการมองเห็นเนื้อหาสาระในโซเชียลมีเดียนะครับขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมนะครับแล้วอัลกอริทึมเนี่ยจะเลือกโชว์เนื้อหาสาระเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมีคนกดไลค์เยอะขนาดไหนนะครับYouTube แต่ละช่องมีคนกดไลค์เยอะขนาดไหนหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่า engagement นะครับมีคนเข้ามาพูดคุยมีคนเข้ามาเสนอมุมมองต่างๆในเรื่องต่างๆเนี่ยเยอะขนาดไหนถ้ามีคนเข้ามาคุยกันเยอะมีคนเข้ามาเสนอความเห็นต่างๆกันเยอะนะครับYouTube หรือ Facebook ก็จะโชว์คลิปให้คนเห็นเยอะเพราะฉะนั้นหากท่านดูอยู่แล้วอยากจะช่วยผมสร้างช่องนี้ไปด้วยกันนะครับ1กดไลค์คลิปนี้นะครับทั้งใน Facebook กับ YouTube 2กดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับดูอยู่ตอนนี้ก็กดติดตาม YouTube ช่องนี้หรือกดติดตาม Facebook ช่องนี้3นะครับสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี00729777068นะครับอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับมี QR Code นะครับท่านผู้ชมก็สแกนแล้วก็
สนับสนุนได้ตามอัธยาศัย10 20 30 40อยู่เมืองนอกก็สนับสนุนได้นะครับสแกนภาพขณะที่ท่านดูอยู่ตอนนี้หรือแคปภาพหน้าจอเอาไว้แล้วสนับสนุนย้อนหลังรายการจบก็ได้ด้วยแอปธนาคารต่างๆหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068นะครับหรือจะสนับสนุนผ่านช่องFacebook นะครับก็คือการส่งดาวสนับสนุนได้ด้วยนะครับรวมทั้งสนับสนุนผ่านช่อง YouTube ก็ส่งความสนับสนุนทางช่อง Super Chat ได้ด้วยนะครับก็ช่วยกันให้ช่องเติบโตขึ้นเรื่อยๆคุณท็อปนิติรัตน์มาแล้วคุณท็อปตอนนี้น้ำน่าจะหายท่วมแล้วนะครับก็แต่ไม่รู้ว่าทำความสะอาดเสร็จหรือยังคุณท็อปนิติรัตน์อัปเดตหน่อยนะครับว่าตอนนี้ที่บ้านทำความสะอาดเสร็จหรือยังนะครับเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ท่านผู้ชมจะสนับสนุนช่องนี้ให้โตอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนสมาชิกก็ไปที่หน้าแรก YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็เลือกสมัครสมาชิกจะเป็นด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทก็ได้จะเป็นด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65บาทก็ได้จะเป็นด้อมผักผลไม้เดือนละ80บาทก็ได้จะเป็นด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100ก็ได้หรือจะเป็นด้อมปลาทอด150บาทจะเป็นด้อมหมูกรอบเดือนละ250บาทก็ได้นะครับยิ่งสมัครสมาชิกเยอะช่องก็จะยิ่งแข็งแรงนะครับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าอยากสมัครก็มาที่หน้าแรก YouTube สีรถทอล์กนะครับเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกหรือว่าถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับในช่อง Super Chat ที่กำลังคุยกันสนุกสนานเนี่ยนะครับก็มีข้อความที่ผมปักหมุดเอาไว้อยู่ข้างบนสุดของช่องแชทนะครับก็จะมีลิงก์สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกนะครับเช่นเดียวกับถ้าท่านดูย้อนหลังนะครับใต้ช่องคอมเมนต์ก็จะสามารถจะมีข้อความสำหรับสมัครเป็นสมาชิกได้ด้วยคุณน้องอาวังบอกว่าดูตั้งแต่อยู่ช่องตูดทีวีนะครับขอเซ็นเซอร์ชื่อช่องนะครับไม่อยากจะพูดถึงอีกเพราะว่าตอนนี้การเคยทำงานช่องนั้นเหมือนเป็นมลทินในชีวิตผมไปผมไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นอีกนะครับนั้นก็เนี่ยแหละครับอยากจะชวนกันมาสนับสนุนกันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะ